บาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องโกเมนชั้นสามสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงสำหรับวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมส่งเรื่องเข้าร่วมประกวดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงานปปชในปีถัดไปการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานพร้อมคัดสำเนาเอกงาน ณเทศบาลตำบลบางกระทุ่มอบางกระทุ่มจังหพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเท้าอเภอนครไทยจังหพิษณุโลกเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการการรายงานผลการดำเนินการ4มิติประกอบด้วยมิติที่1การปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตมิติที่2การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่3การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมิติที่4การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบ